มาดูการทำงานของรัฐบาลกันบ้างนะคะจะเห็นได้ว่ารัฐบาลนะคะก็มีความพยายามค่ะที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะคะแนวทางสำคัญคือการส่งเสริมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะในกระบวนการยุติธรรมค่ะซึ่งถือว่าช่วงที่ผ่านมา1ปีกว่าๆนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือไปได้แล้วกว่า 2,000 รายค่ะโดยรัฐบาลนะคะก็จะมีการเร่งเดินหน้ากระจายอำนาจให้กับกองทุนทั่วประเทศด้วยค่ะในเรื่องนี้นะคะทางด้านของพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารายงานล่าสุดจากกองทุนยุติธรรมซึ่งเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2557จนถึงเดือนมกราคม2559มีผู้ขอความช่วยเหลือจากกองทุน 5,983 รายรัฐให้เงินช่วยเหลือไปแล้ว 2,552 รายจาก 2,896 เรื่องส่วนที่เหลือนะคะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าเกณฑ์บางเรื่องยุติแล้วและบางเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลให้การส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการให้ความรู้ทางกฎหมายการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านคดีตลอดจนเยียวยาผู้ถูกละเมิดหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยปี 2559 ค่ะก็จะมีการทบทวนปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบมากขึ้นพร้อมวางระบบสารสนเทศให้รองจังหวัดและกระจายอำนาจให้กองทุนทั้ง76จังหวัดมีความเท่าเทียมกันเพื่อสามารถช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ